ช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะแล้วก็ใจคนก็ร้อนตามไปด้วยกายร้อนแล้วก็ใจยังร้อนอีกนะคะเข้าวัดเข้าวาจะรู้เลยค่ะว่าธรรมะจะช่วยให้เราเนี่ยคลายร้อนได้ยังไงนะคะวันนี้ก็มาที่วัดพระรามเจ้าค่ะก็จะมาพูดคุยกับหลวงพ่อยโสพลนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเจ้ากาญจนพิเศษนมัสการเจ้าค่ะขอเจริญพรช่วงนี้อากาศร้อนนะเจ้าค่ะอากาศร้อนโควิดตายใช่ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าผู้สูงอายุนี่เสียชีวิตจากโควิดเยอะมากเลยนะเจ้าค่ะเมื่อสักครู่ก่อนที่จะได้มาพูดคุยเนี่ยก็มีคนร้องเรียนนี้ญาติๆติดกันเต็มไปหมดเลยนะเจ้าค่ะคนก็จะร้อนใจมากเหมือนกันใช่ถ้ามีคนป่วยอยู่ในวัดคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลคนป่วยอยู่ในบ้านทุกคนก็เดือดร้อนอย่างที่วัดวารามหลายแห่งตอนนี้ก็ปิดตัวแล้วก็ส่งพระเนนไปอยู่โฮสปิทอลคือต้องการที่อยากจะป้องกันไม่ให้พระในวัดเดือดร้อนแต่ปรากฏว่าคนก็อยากจะบวชคนอยากมาทำบุญคนอยากมาไหว้พระสวดมนต์ก็ต้องเปิดโบสถ์ให้หรืองานศพก็ต้องมีคนไปอย่างนี้เป็นต้นห้ามตายเจ้าค่ะก็ทำให้คนรู้สึกว่าร้อนใจระมัดระวังเต็มที่เจ้าค่ะแล้วก็คนก็จะรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่สามารถที่จะดูแลคนที่เรารักอย่างใกล้ชิดได้ด้วยก็ต้องรักษาอย่างห่างก็เลยทำให้ยิ่งแบบว่าร้อนใจถ้าแบบนี้เขาจะควรแก้ปัญหายังไงเจ้าค่ะความจริงก็ตามหลักสาธารณสุขเลยต้องป้องกันคือล้างมือกลั้วคอด้วยน้ำเค็มคือน้ำเกลือแล้วก็ล้างจมูกเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆก็ต้องหมั่นตากแดดให้แห้งหรืออบอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าใครอยากจะต้องออกไปข้างนอกพาคนแก่คนผู้สูงอายุอยากจะไปข้างนอกก็ระมัดระวังนิดหนึ่งบางคนไม่ได้ใส่ชุดป้องกันนะไปที่ต่างๆก็อาจจะแพร่เชื้อได้บางคนฉีดวัคซีนแล้วก็มั่นใจก็อาจจะแพร่เชื้อหรือติดเชื้อเข้ามาได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยดูแลตัวเองอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆเบื้องต้นประการต่อมาถ้าหากว่าติดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ตายง่ายๆนะฮะไม่ตายง่ายๆเพียงแต่ว่าข่าวสารมันอาจจะรุนแรงเราก็ป้องกันแล้วก็กักตัวตามหลักการแพทย์ที่เขาแนะนำเลยหรือแม้แต่สมุนไพรอย่างของหลวงพ่อเนี่ยใช้สมุนไพร7อย่างตั้งแต่ข่าหัวหอมกระชายมะกรูดเป็นต้น7อย่างเนี่ยนะเขาเรียก7นางฟ้าต้มแล้วก็มีท่อสูตรควันสูตรเฉพาะหน้านะเอาผ้าคลุมเฉพาะหน้าแล้วก็สูดควันเข้าไปทางจมูกเข้าไปทางปากเพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อในคอก็ดีในโพรงจมูกก็ดีในปอดก็ดีเราสูดเข้าไปเนี่ยยาพวกนี้มันเป็นสมุนไพรที่เป็นยามันไม่มีโทษใช่ไหมฮะหลังจากนั้นน้ำของเขาเนี่ยก็ดื่มได้หลังจากต้มแล้วแล้วก็มาแช่เท้าด้วยเกลือเกลือนี่สำคัญมากเลยนะกั้วคอด้วยเกลือเกลือธรรมดาเกลือทะเลเกลือสินเทาทำเองได้หมดเลยแล้วก็จิบน้ำมะนาวบีบมะนาวนี่ใส่ลงไปในน้ำดื่ม1ขวดวันนึงแล้วก็จิบไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆมะนาวเนี่ยมันเป็นตัวที่จะฆ่าเชื้อได้ส่วนหนึ่งทำให้เรียกว่าเป็นด่างด้วยนะคะใช่ฮะเป็นด่างเราทานอะไรที่มีรสจัดใช่ฮะร้อนมากเกินไปยุ่งกัดช่วงนี้นะคะใช่ฮะมันก็จะทำให้เข้าไปปรับสมดุลได้มากขึ้นใช่อ๋อนี่คือสูตรง่ายๆ7นางฟ้าอาตมาก็มีแดดด่างดื่มดมขมเปรี้ยวฝาดเค็มแดดด่างดื่มดมขมเปรี้ยวฝาดเค็มหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่าอยู่ในห้องแอร์ให้อยู่ในที่ร้อนที่ร้อนนี่สบายมากเลยเพราะว่าโควิดเขาหมดแรงอ่อนแรงที่ร้อนเช่นตากแดดยามเช้าแล้วก็ยามเย็นให้มีแสงแดดอ่อนๆเสื้อผ้าอาภรณ์ตัวคนเราเนี่ยก็ตากแดดได้นะด่างมีคนเขาแนะนำเรื่องฝาดกับเค็มเปรี้ยวพวกนี้นะน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันเป็นวัคซีนโดยธรรมชาติจริงๆวัคซีนที่ดีที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่วัคซีนธรรมชาติเนี่ย
ก็อีกเรื่องหนึ่งหมายความว่าบางคนอาจจะอยู่ในห้องแอร์ตลอดเลยโดยเฉพาะเขากลัวตอนไหนรู้ไหมกลัวตอนที่สงกรานต์คนกลับบ้านอาจจะเอาเป็นพาหะนำเชื้อไปแพร่ที่บ้านนำเชื้อจากบ้านมาแพร่ในกรุงเวลากลับมาอย่างนี้เป็นต้นก็กลัวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ที่จะไปด้านมานี่ก็อย่าลืมวัคซีนธรรมชาติแดดด่างดื่มดมขมเปรี้ยวฝาดเค็มซึ่งก็เรียกว่าอยู่ใน อาหารอยู่ในสมุนไพรประจำบ้านอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในอาหารอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะกินยาเป็นอาหารเจ้าค่ะกินอาหารเป็นยากินอาหารเป็นยาเจ้าค่ะแล้วก็เอาสรรพคุณที่ท่านเจ้าคุณว่าไว้ว่านี่มีรสชาติเปรี้ยวฝาดขมเค็มออกมาทำให้แบบว่าสมดุลปรับสมดุลกันอะไรเจ้าค่ะแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงต้องดูจากว่าเราต้องล้างมือใส่หน้ากากรักษาระยะห่างแล้วนี่คือไวรัสกายไวรัสใจก็ใจเย็นๆไวรัสใจคือปรับสมดุลให้ใจของเราเย็นถ้าใจเย็นเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะไวรัสทางใจรุนแรงยิ่งกว่าไวรัสทางกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นรัสเซียยูเครนทะเลาะวิวาทกันแล้วก็เล่นระเบิดลงกันบ้านเมืองถล่มทลายบ้านแตกสลายขาดนะฮะผู้คนก็ล้มตายจำนวนมากนั่นเป็นเพราะว่าไวรัสทางใจนะตอนที่ไวรัสโคโรนาโควิด19มันเล่นงานเนี่ยตึกรามบ้านช่องยังไม่ถูกถล่มขนาดนี้นะผู้คนยังไม่ตายมากขนาดนี้นะที่ยูเครนเนี่ยแต่พอไวรัสทางใจมันเล่นงานระหว่าง2ผู้นำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหายนะหนักกว่าอีกนี่เห็นไหมว่าไวรัสทางใจคือการไม่เข้าใจกันไม่ยอมกันไม่ประนีประนอมไม่มองเห็นประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติต่างฝ่ายต่างก็จะเอาชนะกันในที่สุดก็มีปัญหาอย่างนี้แล้วก็เข้ามาที่วัดนะเจ้าค่ะก็จะเห็นคำคมเลยทันทีเลยนะเจ้าค่ะที่ธรรมสถานเขียนว่าหยุดคิด ชีวิตมีทางเลือกซึ่งแบบว่าโยมคิดว่าประโยคนี้ท่านเจ้าคุณคงตอบบ่อยว่า แต่ว่าก็เหมาะกับทุกวันเวลากระตุกกระตุกฮะใช่ไหมคะคนงงกระตุกตายละตัวสีแดงกับตัวสีขาวเจ้าค่ะหยุดคิดหยุดได้ไหมยืนหนึ่งหยุดคิดก่อนอย่าเพิ่งคิดฟุ้งซ่านหรือ2มาหาวิธีที่จะหยุดความคิดจากคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดซ้ำไปซ้ำมาย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยมันก็ทำให้เราคุกรุ่นร้อนแล้วก็มันมีทางเลือกจริงไว้ชีวิตเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ต้องกระโดดตึกไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่ต้องกระโดดน้ำไม่ต้องเอาปืนไปยิงใครมีทางออกเยอะแยะมากมายเลยชีวิตมีทางเลือกจริงๆมีมากกว่าหนึ่งถ้าใครสอบตกก็ไม่เป็นไรนี่ก็สอบใหม่เรียนใหม่ใช่ไหมฮะถ้าใครสอบตกอกหักอกหักก็มีทางเลือกใช่ไหมฮะหรือถ้าใครขาดทุนค้าขายขาดทุนเดี๋ยวมันก็ได้มันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกับน้ำนั่นแหละฤดูกาลมันก็ยังมีเปลี่ยนไปมีร้อนมีหนาวมีฝนมีแรงอย่างนี้เป็นต้นธรรมชาติก็เพียงแค่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือว่าหยุดคิดให้ได้หยุดความคิดที่ในเชิงลบแล้วหันกลับมาคิดในเชิงบวกคิดยากไหมเจ้าค่ะลบยากเหมือนกันยากเหมือนกันแต่ว่าเราต้องฝึกมันเหมือนกับบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับปีนภูเขายากไหมยากแต่เราได้กำลังเหมือนออกกำลังกายยากไหมยากแต่ขี้เกียจทำใช่ไหมล่ะขี้เกียจทำก็อ้วนไงฉุแต่ถ้าขยันคือฝืนหน่อยนึงการคิดในเชิงบวกเนี่ยฝืนหน่อยนึงมันจะได้แต่ถ้าคิดในเชิงลบเนี่ยมันจะลอยไปเลยนะเป็นซากศพที่ลอยตามน้ำเลยแต่ว่าถ้าคิดในเชิงบวกฝืนเหมือนกับปลาว่ายทวนน้ำรอดว่ายตามกระแสน้ำนี่ไปตกทะเลเลยแหละทำไมตอนคิดบวกพี่ทำไมตอนที่คิดลบทำไมเราไม่ต้องฝึกเลยเจ้าค่ะไม่ต้องฝึกเป็นธรรมชาติธรรมชาติน้ำมันไหลลงที่ต่ำไงน้ำเนี่ยมันไม่มีทางที่น้ำจะไหลขึ้นที่สูงนะ
คนส่วนมากจะคิดในเชิงลบในเชิงต่ำไหลไปตามกิเลสกิเลสเนี่ยมันมากอยู่แล้วในตัวมนุษย์เนี่ยนะในร่างกายในจิตใจของมนุษย์เนี่ยแต่พอคิดในเชิงบวกปั๊บมันกระแสมันทวนกระแสน้ำยิ่งแรงเวลาที่เราคิดเชิงบวกก็เหมือนกับทวนกระแสขึ้นไปเลยเคยขึ้นภูกระดึงไหมล่ะเคยจ้ะตอนอายุเท่าไหร่ไม่รู้จ้ะค่ะไม่รู้จ้ะค่ะขึ้นถึงไหมถึงจ้ะแต่ว่าเหนื่อยมากแต่ก็ใช่ฮะดูโน่นนี่ไปก็ถึงใช่นั่นแปลว่าเป้าหมายของเราชัดเจนกำลังเราดีแล้วเราก็หยุดพักเป็นระยะการคิดก็เช่นเดียวกันถ้าเราคิดว่าเราไม่เอาแล้วเราไม่ขึ้นแล้วภูกระดึงเราเหนื่อยเราถอยดีกว่ามาครึ่งทางแล้วลงไปง่ายกว่าไม่ต้องปีนใจมันไม่สู้แล้วนะแต่ถ้าเราคิดว่าสู้ต้องชนะเราไปได้กำลังคิดลบๆอยู่เราจะเอาอะไรมาให้คิดบวกเจ้าคะหมายถึงว่าจะกระตุกตัวเองยังไงว่าต้องมาคิดบวกบางทีปัญหาไม่เจอนะเจ้าคะปัญหาไม่เจอเพราะว่าเราไม่มีตัวที่จะกระตุ้นใช่เจ้าคะเช่นเราท้อเราก็อาจจะคิดถึงบุคคลที่เป็นไอดอลของเราว่าเขาเจออุปสรรคปัญหาขนาดนี้เขายังอยู่ได้ทำไมเราอยู่ไม่ได้ทำไมในพระพุทธศาสนาสอนให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธคุณพุทธานุสติใช่ไหมค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเจออุปสรรคปัญหาหลายอย่างพระองค์ท่านก็สู้มาได้ผ่านมาได้บางทีเนี่ยเป็นเจ้าชายลูกพระมหากษัตริย์ออกบวชมีผ้าสามผืนต้องนอนตามโคนต้นไม้ใช่ไหมฮะแล้วก็ขออาหารชาวบ้านฉันทานแต่ก็ทนได้เราเป็นใครล่ะยังไม่ได้เคยอดมือกินมือขนาดนั้นก็ต้องคิดอย่างนี้คิดในเชิงว่า มีมหาบุรุษอีกจำนวนมากนอกเหนือจากพระพุทธเจ้ามีศาสดาหรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือนักรบที่เขาเหนื่อยเดือดร้อนเพื่อเราเนี่ยจำนวนมากเขายังทนสู้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองด้วยซ้ำไปสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่นี่เราสู้เพื่อครอบครัวเราสู้เพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่รอดขณะเขาว่าเขาออกรบถูกยิงตายเขายังไปเลยนะแต่ทั้งที่ได้ว่าถูกยิงตายเนี่ยไม่ได้ตายเพื่อตัวเองด้วยนะครอบครัวตัวเองด้วยนะแต่ตายเพื่อชาติเขาก็ยังไปนะนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคิดในเชิงบวกคิดในเชิงบวกที่อยู่เหนือตัวเองจึงทำได้ก็คือว่าตอนที่เราทุกข์เราเครียดเนี่ยก็เพราะว่าเราอาจจะคิดถึงแต่ตัวของเราเองใช่ฮะอย่าน้อยเนื้อต่ำใจอย่าเสียใจง่ายบางคนเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งผมอย่างนั่นผมอย่างนี่หนูอย่างนั่นหนูอย่างนี่ฉันอย่างนั่นฉันอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราคำว่าเราที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลทำเพื่อประโยชน์เกื้อกูลกับคนอื่นเนี่ยน้อยคนที่คิดในเชิงลบตลอดเวลาคือคนที่ไม่มีโอกาสจะทำประโยชน์กับคนอื่นแต่ถ้าเราทำประโยชน์กับคนอื่นปั๊บเนี่ยเราตายไม่ได้เราท้อแท้ไม่ได้เพราะมีคนที่อยู่เบื้องหลังเรานี่เยอะมากที่รออยู่รอความหวังรอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเยอะเลยพ่อแม่บางคนเนี่ยนะหนูแหม่มคิดดูนะพ่อแม่บางคนเนี่ยตายไม่ได้เพราะว่าลูกยังไม่โตแยกทางกันได้บางคนเนี่ยแต่ว่าท้อไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เพราะว่าลูกยังไม่โตอยู่เพื่อลูกไม่ได้อยู่เพื่อคนอื่นนะตอนนี้ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองถ้ามีตัวคนเดียวอาจจะฆ่าตัวตายทิ้งไปแล้วหรืออาจจะหนีไปแล้วบางคนแต่งงานแล้วทนอยู่เพื่ออะไรไม่ได้อยู่เพื่อสามีไม่ได้อยู่เพื่อภรรยาแต่อยู่เพื่อใครเพื่อลูกเพื่อลูกอย่างนี้เป็นต้นทีนี้บางคนเนี่ยคิดในเชิงบวกมากกว่าลูกอีกมากกว่าลูกอีกอยู่เพื่อทำประโยชน์เกื้อกูลที่มากกว่าลูกมากกว่าครอบครัวบางทีเขาคิดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ฮะต่อส่วนรวมต่อส่วนรวมก็จะมีพลังเยอะขึ้นมาอีกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกจากตัวเราเองไอ้ความคิดแคบๆที่ทำเพื่อตัวเองถ้าเรายังมองไม่เห็นหนทางอะไรเลยก็ลองเข้ามาที่วัดดู อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการเห็นภาพบรรยากาศภายในวัดร่มรื่นอะไรเนี่ยนะคะเจ้าคะก็คงจะทำให้เราเนี่ยหยุดคิดแล้วคนที่มาวัดคุยกับหลวงพ่อคุยกับใครเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าเราได้สติปัญญาด้วยนะเจ้าคะใช่ฮะค่ะสติปัญญาเจ้าค่ะศรัทธา
ความเพียรรักที่บริสุทธิ์หรือว่าความแตกต่างทางด้านอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกที่เราไปเที่ยวท้องทะเลเราไปเที่ยวภูเขาเราไปเที่ยวต่างประเทศจากอากาศร้อนไปเมืองที่มันหิมะลงเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดอันนี้สำคัญมากทำไมล่ะอยู่เมืองหนาวเขายังอยู่ได้เลยทำไมเราหนาวแค่นี้เราอยู่ไม่ได้บางคนเขาออกรบเขายังทำไปได้เลยทำไมเรายังไม่ได้รบกับอะไรเลยเนี่ยมาบ่นอยู่ตลอดเวลาเราว่าเป็นคนที่ไม่ชอบฟังคนบ่นถ้าใครมาบ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวจะบี้ให้ดูว่าคุณมีความทุกข์จริงหรือเปล่าหรือว่าคุณช่างพูดเฉยๆแล้วเอาความทุกข์นั้นมาหวานให้คนอื่นทุกข์ไปด้วยมีคนประเภทนี้เยอะจังเยอะเยอะเยอะเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนมาพูดอะไรเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ตำหนิคนให้เราฟังไม่มีความรู้สึกนึกคิดของเราก็เลยไม่มีคนเอามาให้เหมือนกับว่าบางทีเราปฏิเสธเขาแต่จริงๆเรารับรู้เพียงแต่ว่าไม่ต้องพูดต่อหรอกบางอย่างมันจบได้ด้วยการไม่พูดปัญหาบางอย่างแต่มันงอกงามขึ้นได้เนี่ยด้วยการพูดไปเรื่อยๆพูดไม่หยุดพูดไม่รู้จักจบก็เลยมีคำพูดสำคัญที่ให้คนนำไปคิดว่าเราพูดปัญหาเนี่ยครั้งเดียวพอแต่พูดวิธีแก้ปัญหา100ครั้ง 1,000 ครั้งพูดได้สาธุ เพราะฉะนั้นใครที่คิดอยู่แล้วก็คิดอะไรไม่ออกนะ อันดับแรกหยุดคิดชีวิตมีทางเลือกแน่เลยนะเจ้าค่ะวันนี้ท่านเจ้าคุณเองนะคะก็ให้เราเนี่ยทั้งแนวคิดแล้วก็สามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้ด้วยนะคะวันนี้กราบนมัสการขอบคุณเจริญพร